ครับท่านอาจารย์มีชัยฤชิพันธ์บอกว่าก็คงอ้างในมาตรา216วรรค5ที่บัญญัติว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถือเป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันต่อรัฐสภาคณะรัฐมนตรีศาลและองค์กรอื่นของรัฐเพราะนั้นรัฐสภาที่จะดันในวาระ3อันนั้นก็จะจำเป็นที่ต้องยุติไว้ก่อนอย่างนี้อาจารย์มาตราที่ท่านอาจารย์มีชัยกล่าวถึงเนี่ยซึ่งผมเองเนี่ยได้เข้าไปดูในเว็บไซต์มีชัย thailand.com นะครับไปดูตัวจริงเลยว่าท่านตอบว่าอะไรท่านอาจารย์มีชัยท่านตอบว่าท่านตอบนักเรียนที่มาถามว่าก็เข้าใจท่านตอบอย่างนี้นะครับท่านบอกว่าก็เข้าใจว่าศาลท่านวินิจฉัยแล้วไม่ใช่หรือถ้าท่านมีคำวินิจฉัยแล้วเนี่ยมันก็ย่อมผูกพันตามกฎหมายที่ว่ามาเมื่อกี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นคำตอบที่ความจริงหลักแหลมนะครับเพราะว่าท่านไม่ได้ฟันธงว่าสิ่งที่ศาลมีในวันนี้มันคือคำวินิจฉัยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดจะถือเป็นคำวินิจฉัยมันก็ย่อมผูกพันแต่คำถามคือศาลท่านเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกเป็นคำวินิจฉัยท่านก็บอกว่าเป็นคำสั่งตัวเอกสารที่ท่านส่งมาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือเอกสารอื่นก็ดีเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ใช้คำว่าคำสั่งหรือคำวินิจฉัยแต่ใช้เป็นหมายเรียกเอกสารครับศาลท่านก็บอกว่าขอให้คู่ความคู่กรณีที่เกี่ยวข้องนะครับรัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาที่เข้าไปเกี่ยวข้องในคดีนี้เนี่ยช่วยส่งเอกสารแถลงการมาให้ศาลทราบศาลจะได้นำไปพิจารณาก่อนทำคำวินิจฉัยต่อไปแบบนี้ก็แปลว่าศาลยังไม่ได้ทำคำวินิจฉัยแสดงว่ายังไม่สิ้นสุดมันก็เกิดคำถามว่าเอ๊ะที่มันมีบอกว่าส่งเอกสารคำสั่งไปที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรหรือบางคนก็มีหลักฐานว่าส่งไปที่ประธานรัฐสภาเช่นกันนี่นะครับมันคืออะไรผมก็อยากจะเสนอแบบนี้ครับคืออย่างที่บอกไปแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดศาลไม่มีอำนาจที่จะเข้าไปใช้อำนาจตามมาตรา68ตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับพูดง่ายๆคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่ได้เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพมันเป็นอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะของรัฐสภาแล้วก็ผิดขั้นตอนคือข้ามขั้นตอนอัยการสูงสุดไปเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อข้ามขั้นตอนไปมันไม่มีฐานหน้ารองรับเนี่ยมันจึงไม่สามารถมาออกคำสั่งหรือคำวินิจฉัยใดๆทั้งสิ้นได้แต่สมมติว่าเราจะบอกว่าแล้วเรามองได้ไหมว่าที่ศาลออกเอกสารแบบนี้มันมีฐานรองรับทางกฎหมายได้ไหมผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมนะครับลองคลิกไปดูมาตรา213ของรัฐธรรมนูญนะครับมาตรา213รัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมีอำนาจที่จะขอนะฮะขอให้คือไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสั่งใช่ครับว่าขอให้หน่วยงานราชการนะครับหน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับดำเนินการใดๆเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคดีคราวนี้เราก็ต้องถามเขาว่าขอเนี่ยรัฐมนตรีตั้งใจใช้ไม่ใช่คำว่าสั่งก็หมายความว่ามันก็เป็นดุลพินิจหรือเปล่าของรัฐสภาหรือของเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะต้องพิจารณาอย่างเต็มอกเต็มใจว่าสมควรจะปฏิบัติตามไหมถ้าปฏิบัติตามได้ก็ควรจะปฏิบัติแต่ถ้าเกิดมันมีเหตุขัดข้องหรือมีเหตุผลทางกฎหมายอื่นที่ทำให้ปฏิบัติไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้เป็นการไปละเมิดอำนาจศาลครับอันนี้ชัดเจนนะฮะ213เนี่ยใช้คำว่าขอเพราะฉะนั้นถ้าเราตีความตามรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดเนี่ยเราก็อาจจะมองได้ว่าสิ่งที่ศาลเรียกว่าคำสั่งที่เป็นเอกสารเนี่ยที่แท้มันก็คือคำขอและถ้าเกิดปฏิบัติตามได้ก็ควรปฏิบัติแต่ถ้าสภามีเหตุผลที่ชอบทำที่จะไม่ปฏิบัติตามเนี่ยก็ต้องมาว่ากันต่อไปเพราะฉะนั้น